็นของพ่อบ้างหรือยังตอนนี้นะคะน้องน้องใบตองจันงามเองก็เป็นนักร้องน้องใหม่อยู่นะคะซึ่งภายใต้สังกัดบริษัท DJ Group Entertainment โดยอาจารย์บ่าวข้าวเหนียวอาจารย์สาวบ้านเชียงซึ่งตอนนี้ก็กำลังบันทึกแผ่นเสียงอยู่ยังไม่เสร็จแต่ว่าในอัลบั้มชุดนี้ได้ขอเพลงจากคุณพ่อคำเกิดของจันค่ะได้ประทานมาให้2ผลงานเพลงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเพลงเลยก็ตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้จะมาขอกับพ่อเองเลยแล้วก็มาร่วมเชิดชูดูเพลงด้วยนะคะในวันนี้แล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนาะอาจารย์คำเกิดของจันท่านก็ประสบปัญหาก็คือป่วยด้วยโรคร้ายอยู่ยังไงวันนี้น้องใบตองแล้วก็พ่อของที่สื่อสารมวลชนนักวิทยุทุกคนแล้วก็พี่ศิลปินร่วมเป็นกำลังใจให้แล้วกันให้คุณพ่อคำเกิดต้องจันหายเร็วก็แล้วกันค่ะน้องไม่ต้องทราบข่าวของพ่อคำเกิดที่ไม่สบายจากสื่อไหนก็จากทีมงานของอาจารย์สวัสดิ์สารธรรมบ้างอาจารย์ต่อข้าวเหนียวบ้างค่ะวันนี้เตรียมมากี่เพลง2ผลงานเพลงด้วยกันเพลงจะมีงานต่อใช่ค่ะเดี๋ยวไอ้น้องไม่ต้องสารแล้วครับได้ค่ะน้องใบตองเองก็เป็นคนอีสานคือกันคนอีสานกันนะครับอย่าหายน้องใบตองนะครับผมฝากเชิญกันพอนะครับค่ะวันนี้เราได้น้องใบตองจันงามเนาะค่ะกระขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อค่ะแล้วก็ได้คุยกับพี่เจียมไปแล้วนะคะมาถึงช่วงคอนเสิร์ตคุยอีกทีนึงก็แล้วกันต้องบอกว่าเป็นท่านแรกที่เรามาเจอเลยใช่เปล่าครับท่านแรกเหรอท่านแรกเหรอสมมติว่าท่านแรกก็ได้ครับต้องบอกว่าท่านนี้เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอมาก่อนทำโฆษณาเป็นดารานางเอกละครนางเอกนะโมใครจะได้พูดสวัสดีพี่เจียมอีกรอบครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของศิลปินที่มาร่วมใจกันในวันนี้ค่ะพี่เจียคือเหมือนยังไงอ่ะมันดีใจมากๆค่ะเซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกับว่าไม่คิดว่างานมันจะออกมาแบบแล้วก็นักร้องจะมาเยอะขนาดนี้คือคิดว่าเขาน่าจะมาแหละแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แล้วคนที่มาเที่ยวงานวันนี้คือมาให้กำลังใจคุณพ่อเนี่ยก็เยอะเหมือนกันครับผมสีหน้าพ่อเป็นยังไงบ้างสีหน้าแกก็ดีใจนะคะอย่างเมื่อคืนแกก็นอนไม่หลับ เอาความลับมาเปิดเผยกันตรงนี้นะคะตื่นเต้นนอนไม่หลับกลางวันก็พยายามจะพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้แกก็เพียก็ให้แกกลับไปพักก่อนมีการพู
ูดปลอบใจหรือว่าอะไรยังไงกันก่อนที่จะมาขึ้นเวทีในวันนี้ก่อนหรือไม่มีปลอบใจแกขออยู่เงียบๆแล้วก็แบบคงคิดหาว่าจะพูดยังไงดีเพื่อแบบให้แบบว่าให้มันผสมพอดีกับสิ่งที่ทุกคนจัดให้ในวันนี้ค่ะขอบคุณครับพี่เดินผ่านหน้ากล้องพวกเราขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่จัดเป็นผ่านอะไรเงี้ยพี่เจมพูดถึงศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้หน่อยดีกว่าค่ะในฐานะตัวแทนที่เป็นคนลูกสาวคุณพ่อแล้วก็ตัวแทนของครอบครัวเนาะอยากจะขอขอบคุณนะคะศิลปินทุกท่านเลยคือไม่รู้จะเอ่ยนามยังไงเนาะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยเหมือนกับว่าตั้งแต่อยู่ในวงการมาพูดเหมือนแกแล้วที่กับคุณพ่อมาก็เพิ่งเห็นเป็นงานนี้งานแรกอะค่ะที่มีศิลปินมาร่วมงานเยอะจริงๆคิดว่ามันเป็นงานที่ในประวัติศาสตร์ที่เราสามารถที่จะจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไปขอบคุณอีกครั้งนะคะครับผมไม่มีแล้วครับผมเห็นนักร้องวันนี้เดี๋ยวพี่แยมตาพวกเราขอตัวแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปด้วยเพราะว่าพี่ก็นี่มานานแล้วขอไปด้วยเดี๋ยวเราไปหน้าเวทีกันได้ได้ได้ขอบคุณพี่เทียมด้วยนะคะช่วงนี้ขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามนะครับว่าวันนี้นะครับมีศิลปินท่านใดบ้างนะไปกันเลยครับย้อนรอยอารยะแห่งห้วงน้ำทั้ง5สายพุทธปัญจภาคีวารีปาฏิหาริย์เล่าขานตำนานพระลอยน้ำห้าพี่น้องอันศักดิ์สิทธิ์บริษัทขนทนบุรีจำกัดพาคุณร่วมสัมผัสระยะทางที่พิสูจน์พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่แห่งพระอริยบุคคลโสดาบันทั้ง5ปาฏิหาริย์5สายน้ำย้อนตำนาน5พี่น้องในวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2555แสวงบุญบารมีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันวิสาขบูชาเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์5สถานที่5จังหวัด5มงคลเสริมดวงชะตาตลอดปี55หลวงพ่อโสธรแห่งแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพ่อโตแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อวัดไร่ขิงแห่งแม่น้ำนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อบ้านแหลมแห่งแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อทองเขาตะเคราแห่งแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีบัตรราคา 1,899 บาทพิเศษสมาชิกเพียง 1,699 บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02801-3211-14 ด้วยอำนาจจิตที่ตั้งมั่นสู่พระสัทธรรมอันบริบูรณ์บริษัทขนทนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12/01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวร์ทั่วไทยกับบริษัทขนทนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียวที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์3จังหวัดจากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทราสิ้นสุดที่จันทบุรีหินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่น 3,000 นามกับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมฤคทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน 3,000 นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัฒน์สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลก3ปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศปางเสวยสุขณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิฆเนศปางนั่ง
อุทยานพระพิคเนศจังหวัดนครนายกไหว้พระเข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาภเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9วัดดังฝั่งธนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนธนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์02801-3211-14ธีรพงศ์สังแก้วจากแอมบิโกครับครับผมครับผมอาจารย์บอยวันนี้คือรู้สึกยังไงบ้างครับมางานวันนี้ครับวันนี้ก็อาจารย์คำเกิงก็คือผู้ชนิดบุคคลคนหนึ่งแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นนักแต่งเพลงครับเป็นผู้ที่บุกเบิกวงการเพลงหมอลำใช่ครับเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นหลังนิดนึงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำงานเพลงลูกทุ่งอยู่ในสายงานเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วชื่ออาจารย์คำเกิดก็คือชื่อครูบาอาจารย์ที่เราเคยเคารพนับถือมาอยู่แล้วครับแล้ววันนี้เราก็ได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ก็มีปัญหาสุขภาพนะฮะทางครูสลาแล้วลูกศิษย์อาจารย์คำเกิดหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่เคยได้เพลงของครูอาจารย์คำเกิดไปร้องก็ดีก็รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะหารายได้ในส่วนหนึ่งที่จะไปดูแลด้านสุขภาพของอาจารย์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็วันนี้คิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาจับมือกันร่วมมือกันที่จะดูแลคนในวงการลูกทุ่งด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรความที่น้ำใจนะน้ำใจที่วงการลูกทุ่งมีให้กันครับผมครับผมเขาจ๋าให้อาจารย์เขาฝากกำลังใจถึงคำเกิดของจันด้วยครับก็ตอนนี้ก็สุขภาพอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งด้วยอายุก็ดีเราก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ทุกคนก็ร่วมมือร่วมแรงกันนะครับช่วยอาจารย์ได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับจะทำให้สุขภาพดีก็กำลังใจก็น่าจะดีก่อนนะครับแล้วก็พวกเราทั้งหมดก็อยากให้อาจารย์หายป่วยนะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์กลับมาแต่งเพลงเพราะให้นักร้องรุ่นใหม่ก็ดีอยากร้องเพลงของครูคำเกิดหลายๆคนนะครับก็อยากให้อาจารย์หายวันหายคืนเร็วๆนะครับพวกเราขออวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงเร็วๆขึ้นครับครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้เจออาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ว่าอาจารย์ครับครับเดี๋ยวส่งอาจารย์นะครับไปเจออาจารย์ได้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปตามศิลปินท่านอื่นต่อครับเชิญครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมโอโยครับครูเพลงท่านหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นครูเพลงดิบมีชื่อเสียงมากสวัสดีคุณสลาครับอาจารย์สลาคุณวุฒินะครับครับผมครูทราบข่าวของพ่อคำเกิดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็ตกใจเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นเหมือนผู้บุกเบิกของวงการครับพวกเราที่มาเยือนอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะลูกทุ่งอีสานหมอลำก็ตามเนี่ยว่าได้มาเพราะบารมีของคนรุ่นของคุณพ่อถ้าวงการนี้เป็นเหมือนนาแปลงใหญ่พ่อคำเกิดถือว่าเป็นศิลปินที่มีส่วนอย่างมากในการแผ่วทางเส้นทางให้ลูกหลานได้มาเยือนอยู่ตรงนี้ได้ยินข่าวก็ตกใจครับผมอยากให้อาจารย์นะครับผ
มฝากแรงใจครับผมให้คุณพ่อนะครับครับผมคิดว่าลูกศิษย์ทุกคนเพราะว่าสิเป็นลูกศิษย์ด้านการแต่งเพลงครับผมศิลปินนักร้องได้แม้กระทั่งแฟนเพลงนะครับได้ยินข่าวที่ว่าพ่อว่าสบายเนี่ยกระตุกใจทุกคนครับผมมาวันนี้เฮาก็จะได้เห็นพลังของทุกคนที่ส่งมาทุกคนก็มาด้วยตนเองทุกคนก็มาสอยงานกับทุกคนปรารถนาเดียวกันคืออยากให้คุณพ่อหายไวๆนะครับให้สวงให้เศร้าโรคไล่พวกเขาทุกคนนะครับให้พ่อกลับมาเป็นคุณพ่อครับเกินท้องแก่ที่พวกเขาเอาลมบูชาและเป็นลมโมลมไส้ของลูกหลานและก็ได้สั่งงานดีๆพวกเขาได้ฟังกันต่อไปครับผมขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามศิลปินท่านอื่นต่อนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สลาคุณวุฒิครับไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนักร้องนะครับผมท่านหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆนะครับผมขอต้อนรับพี่ต่ายอรไทยครับสวัสดีครับพี่นางใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับเราต้องอายุนิดนึงเข้าเรื่องของเราก่อนเลยครับผมจ่ายอรไทยทราบข่าวของพ่อคำเกิดทองจันทร์รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็จริงๆทราบข่าวจากครูบาอาจารย์นะคะคุณครูสลาคุณวุฒินะคะจริงก็มีพี่ๆน้องๆศิลปินอีกหลายคนเหมือนกันนะคะที่ส่งข่าวนะคะก็ทราบข่าวตั้งแต่แรกเลยก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งบทเพลงของพ่อคำเกิดนะคะซึ่งถ่ายเองไม่ได้ถ่ายทอดโดยตรงแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมผลงานของท่านค่ะศิลปินในดวงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างแม่เดินไปนำไปพรอาจารย์สาธิตทองจันทร์หรือว่าพี่จินตลาภูลาภอะไรเงี้ยค่ะก็ชื่นชมอยู่แล้วก็ได้ยินว่าท่านสุขภาพคือแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากไปเยี่ยมนะคะอยากไปเป็นกำลังใจให้ก็เชื่อว่าศิลปินอีกหลายๆคนนะคะที่ทราบข่าวนะคะก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรียกว่าวันนี้นี่มาให้กำลังใจเลยมาให้กำลังใจเตรียมมากี่เพลงก็จริงๆอยากร้องเพลงของพ่อคำเกิดแต่ว่าไม่มีเพลงของตัวเองนะคะแต่ว่าก็เตรียมเป็นผลงานเพลงของตัวเองมาแต่ก็คิดว่าศิลปินที่เคยถ่ายทอดงานเพลงของพ่อคำเกิดเองก็คงนำมาหลายงานเพลงแล้วก็ร้องให้กับแฟนเพลงที่อยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตได้ฟังเยอะมากเหมือนกันค่ะครับอยากให้พี่ใต้นะคะผมฝากกำลังใจถึงคุณพ่อคำเกิดนะครับค่ะก็ใต้นะคะในฐานะนะคะที่เป็นนักร้องรุ่นลูกหลานนะคะก็ได้ยินชื่อเสียงของพ่อคำเกิดนะคะแล้วก็ความสามารถนะคะมากมายหลายอย่างนะคะและรวมถึงว่าเป็นงานเพลงที่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานคนแผ่นดินอีสานมาตลอดนะคะและรวมถึงว่าให้ความสำเร็จกับพี่ๆหรือว่าครูบาอาจารย์รับรองนะคะศิลปินอีกหลายคนนะคะที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะเฮ็ดให้ลูกศิษย์คนนี้นะคะได้มีโอกาสได้ขับร้องนำบทเพลงมาขับกล่อมทั้งเวทีนะคะในหลายๆเวทีก่อนศิษย์เป็นนักร้องนะคะก็อยากบอกว่าขอบพระคุณที่มีงานเพลงที่ทรงคุณค่าแบบนี้นะคะแล้วก็เฮ็ดให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะได้ยินข่าวของคุณพ่อนะคะว่าสุขภาพในโรงพยาบาลนะคะเข้าตา